สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะพามาพบกับเจ้าตัว IQ Z Pro นะครับเป็นรีวิวจากเว็บ pdmobis.com กับนาย Happy Man นะครับยี่ห้อนี้นะครับ iMobile นะครับ IQ เนี่ยคือเป็นซีรีส์ของ iMobile นั่นเองครับตอนนี้เขาออกรุ่นล่าสุดมานะครับเป็นตัว IQ Z Pro ซึ่งกล่องที่ได้มานี่คือจริงออกมาสักพักแล้วเนาะกล่องที่ได้มานี่ต้องบอกว่ายังไม่ได้แกะเลยอะคือมันก็นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแกะกล่องกับตัวฮาร์ดแวร์กันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์เพราะว่ายังไม่ได้จับเลยนะครับยังไม่ได้เล่นอะไรสักอย่างเลยแล้วก็เอามาแกะให้ดูเป็นๆกันชัดๆเจนๆกันเลยนะครับด้วยเดี๋ยวขอเอากระทัตเตอร์มาแกะก่อนละกันสติ๊กเกอร์เนี่ยอย่างที่เห็นครับยังแปะเอาไว้เลยอ่ะก็ขออนุญาตนะครับเปิดซิงกล่องกันเลยครับอันบ็อกซ์มือใหม่แกะของนะครับอึ๊บมือเก่าแกะของใหม่เดี๋ยวนะครับชึบโอเคได้แล้วหน้าจอโอ้โห 5.5 นิ้วมีตัวสเปคอะไรบอกไอ้ละเอียดครับจริงๆแล้วกล่องเนี่ยของ iMobile ทุกรุ่นนะครับก็จะมีชื่อรุ่นนะครับแล้วก็จะมีพวกสเปคนะครับไล่เรียงสเปคเนี่ยหน้าจอเนี่ยขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วเป็น Full HD นะครับBright AMOLED ด้วยนะครับพร้อมกับ On Cell Glass นะครับแล้วก็แน่นอนว่ารองรับตัว LTE 4G นะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่850 900 1,800 และ 2,001 ได้ทุกคลื่นที่มีในประเทศไทยนะครับเพิ่งประเมินไปยกๆนั่นเอง 2G 3G ได้ครบนะครับ Data สูงสุด42 MB นะครับดาวน์โหลดนะครับอัพโหลดอยู่ที่11 MB GSM 900 1,800 นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าใช้ 2G ไม่ได้ใช้ได้นะครับ900 1,800 ก็จะมีค่ายที่ประมูลไปได้แล้วนะครับแล้วก็ค่ายเดิมที่มีเปิดบริการอยู่อย่างเช่น D-Tac แล้วก็กล้องนะครับเป็น Dual Camera ด้วยนะครับ 13+2 โอ้เป็น Auto Focus พร้อม Flash ในตัวแล้วก็กล้องด้านหน้านะครับ8ล้านพิกเซลนะครับ F2.0 นะครับทั้ง2ตัวนี้ F2.0 หมดเลยนะครับพร้อมใส่ในตัวเช่นกันครับ CPU 1.5 กิกนะครับเป็น Octa-Core ด้วยนะครับ ROMซื้อ storage เนี่ย32กิกนะครับใช้จริงเดี๋ยวต้องไปดูกัน RAM 3กิกถือว่าเยอะมากนะครับในปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นแฟลกชิปในปีก่อนนู้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วนะครับค่อนข้างราคากลางๆแล้วเราก็ได้ RAM 3กิกมาใช้งานแล้วตัวแบตเตอรี่นะครับให้มา 3,500 ถือว่าโอเคแถมตัวนี้แน่นอนว่ามี Digital TV ด้วยนะครับ DVB-T2 นะครับก็รองรับ Digital TV ในประเทศไทยที่พักนี้กระแสชักเงียบๆไปนะครับ4G อันนี้คือเป็นบุ๊กสเปคที่เขาโบว์ไว้หลังกล่องครับ CPU เป็น Snapdragon นะครับต้องบอกว่าตัวนี้คือ CPU ที่เป็นค่อนข้างมีคุณภาพมาดูกล่องตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็เราใช้มือตึ๊ดๆเขาแนะนำไปเลยนะครับว่าต้องใช้มือถือร่วมกับสายชาร์จอุปกรณ์ในกล่องเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับดังนั้นใครที่ซื้อมาแล้วนะครับควรจะใช้กับของมันเองนะครับของเจ้าตัว IQ Z Pro รุ่นนี้นะครับมีอะไรแถมมาบ้างนะครับมีตัวมันจะเป็นเคสนะครับเคสเป็นพลาสติกแต่ว่าก็เป็นพลาสติกที่แข็งนิดนึงครับไม่ใช่เป็นพลาสติกอ่อนนะครับพลาสติกแข็งก้อนต่างนะครับมีหูฟังใครไม่ได้มาก็นะพลาสติกเขาจะมีกันหมดแล้วล่ะหูฟังแต่ว่าหูฟังนี่เห็นที่เห็นว่าไม่มีตัวฟองน้ำเนาะแล้วก็จะเป็นธรรมดาคือเป็นอินเอียร์อ๋อเป็นอินเอียร์นี่เขาเสียบเข้าไปในรูหูของเราโอเคเป็นสะโพกออกไป2ข้างนะครับเป็นข้างตรงข้างนี้กับด้านข้างนี่มี2ด้านเนาะอย่างที่เห็นครับลำโพงมี2ด้านเวลาใส่หูไปก็นิดนึงแต่ว่าจริงแล้วอาจจะต้องเขาเรียกอะไรต้องมีฟองน้ำหรืออะไรที่มันแบบที่เป็นพลาสติกที่สำหรับสัมผัสกับหูนะครับเพราะนั่นใช้นานๆอาจจะเจ็บได้มีตัวอีเจ็คซิมด้วยนะครับหรือเข็มจิ้มซิมนั่นเองจิ้มถาดซิมแสดงว่ารุ่นนี้ไม่สามารถที่จะผ่าฝังได้นั่นเองนะครับมีตัวอะแดปเตอร์ครับเป็นของ iMobile มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ตัวสาย Micro USB นะครับตามปกติมีสายเอาไว้ทำอะไรเนี่ยออกนะครับ Cable Antenna for DTV สำหรับต่อสายต่อเสาอากาศของ Digital TV นั่นเองนะครับมีอะไรอีกแต่ตัวนี้เป็นจุ๊บสำหรับขาตั้ง iMobile DTV นะครับมีวิธีการใช้งานบอกนะ Stand Holder นั่นเองนะครับปึ๊บ
จุบตั้งได้ง่ายๆมี user manual นะครับ user manual แล้วก็ตัวศูนย์บริการต่างๆอันนี้คือให้เขาได้เลยนะครับเรื่องของ iMobile เรื่องของเรื่องตัว service drop point นะครับ service point ต่างๆแล้วมีทั่วประเทศนะครับจุดซ่อม30สาขารับฝากเครื่องซ่อม55สาขานะครับก็ทั่วประเทศแน่ๆมีจดหมายสำหรับส่งพวกใบรับประกันด้วยอย่าลืมนะครับมีแผ่นติดกันรอยหน้าจอแถมมาให้นะฟิล์มแล้วก็ตัวแผ่นเช็ดนะครับโอเคครบถ้วนนะครับกล่องก็มีเท่านี้แหละจริงๆปกติแล้วก็จะมีประมาณนี้แต่ว่า iQ Z Pro เนี่ยมีแปลกๆนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับอะเทน่าไอตัวสายต่ออะเทน่านะครับต่อจากตัวช่องเสียบหูฟังเพราะว่าดูแจ็คนะครับเหมือนกันเลยนะครับโอเคมีแซนโฮเดอร์ให้ด้วยนะครับพี่แถมหลายอย่างเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ถือว่าโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับแกะกล่องมาดูตัวเครื่องนิดนึงแล้วกันนะครับตัวเครื่องแกะออกมานะครับมีบอกไว้เลยว่าตัวสเปคเป็นอะไรบ้างนะครับสเปคหลักที่สำคัญคือศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับศูนย์บริการและดรอปพอยต์ทั่วประเทศตัวเครื่องไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าดูจากตัวเนี่ยมันเหมือนกับคือมันได้อันนี้ส่งยาไอโฟนแน่ๆเลยครับดูแล้วรอบตัวเครื่องนะครับปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มเร่งลดเสียงนะครับจุดตรงนี้มีตัวรอยปากนิดนึงมีไมโครโฟนนะครับช่องเสียงหูฟังนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้เป็นถาดนะครับถาดซิมที่ได้มานี่ลำโพงนะครับแล้วก็ไมค์ด้านหลังก็จะมีกล้อง2ตัวเห็นเลยครับกล้อง2ตัวนี้ก็คือได้ในเรื่องของการโฟกัสภาพนะครับที่ดีกว่ากล้องตัวเดียวแน่ๆนะครับทำฉากหลังเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีบอกว่าคำเตือนต่างๆครบถ้วนนะครับคำแนะนำไอโมบายรองรับ 4G แน่นอนเลยนะครับ IQ Z Pro นะครับครบถ้วนกระบวนความเปิดฝาหลังไม่ได้น้ำหนักพอใช้ได้เลยทีเดียวพอแกะตัวถาดซิมตรงนั้นจิ้มปุ๊บเขาไม่ได้บอกว่าใช้ eject sim ตัวอื่นนะครับตัวอื่นไม่ได้นะครับใช้ของรุ่นอื่นจริงๆไม่ค่อยดีด้วยงอซะงั้นยังมาโชว์อีกโอเคนี่ครับถาดซิมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ1 2ก็คือ2ซิมนะครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมซิมแรกเป็นอะไรเนี่ยไมโครนะครับซิมที่2เป็นนาโนนะครับหรือซิมที่2จะเอาไว้ใส่ตัวไมโคร SD ก็ได้นะครับโอเคอันนี้แล้วแต่เรื่องนะครับจะเป็น1ซิมหรือ2ซิมก็จะเป็นถาดซิมตามปกติเลยถาดก็เป็นโลหะแข็งแรงดีนะครับโอเคก็คงเป็นตัวภาพรวมๆนะครับยังไม่ได้เข้าไปในตัวของซอฟต์แวร์นะครับจริงๆตัวนี้อีกอันนึงคือถึงแม้จะรองรับ DTV นะครับ Digital TV แต่ว่าเราจะไม่เห็นตัวเสาอากาศซ่อนอยู่นะครับเพื่อความสวยงามในการออกในการใช้งานแล้วก็เพื่อความสวยงามที่ออกแบบมานะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วเขาถึงมีตัวตัวต่อไอเทน่าเพิ่มเติมให้นะครับโดยที่เสียบช่องนี้นะครับช่องเสียบหูฟังนั่นเองครับแล้วก็อาจจะมีเสาอากาศเพิ่มเติมแล้วก็วางไว้นะครับเวลาใช้งานมันถึงจะสะดวกนะครับเพราะว่าถ้าทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าคงต้องไปรออีกทีแหละว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยมันรับได้ทั้งน้อยแค่ไหนนะครับโอเคแต่คาดว่าก็ใช้ตัวเสาอากาศเพิ่มเติมน่าจะดีกว่านะฮะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับการแกะกล่องแล้วก็ตัวมาพรีวิวตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกความสวยงามเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องยกให้เขาละครับตัวขนาดหน้าจอ 5.5 ได้อานิสงส์ของ iPhone มาด้วยนะครับในการดีไซน์นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเปิดให้ดูนิดนึงก็ได้ตึ้งก็สวยงามนะครับคือดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ซะเลยช้ำว่าจะเป็น iMobile นะครับแบรนด์นี้ทำได้จริงๆโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ดูพวกการใช้งานกล้องต่างๆนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการแกะกล่องและรีวิวนะครับตัวเครื่องสเปคของ iMobile IQ Z Pro ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ